มันคงไม่สวยถึงขั้นจะว่าแต่ต้นหนูอยู่ใต้มันคงไม่สวยถึงขั้นตายแล้วเราอ่ะเราให้ขอจะคิดมาขึ้นมันไม่ขึ้นนี่ทําไมครับเต็นท์นี่ขึ้นทันวันนั้นเหนื่อยแล้วกลางแล้วนี่อะไรทุกอย่างแพงนะตัวนี้ขยับได้ทีมะพร้าวมะพร้าวที่นี่แพงไหมคะฮะ8บาทเองเวลานี้ลูกเท่าไหร่นะ8บาทเองเอาบาทมันเอาไอ้ลูกกี่บาทนะเมื่อ2เดือนแล้ว20ทีนู้นเมื่อ3เดือนก่อนนั่นลูก15บาทโอ้นี่ก็ต้องมันเหมือนกับบ้านเราบ้านเรา20บาทละก็ประมาณ15 20เหมือนกันนะค่ะแต่ว่าอยู่ไหนอยู่เขาอยู่พังงาค่ะแต่ว่าที่นี่พร้าวหมากันนะมาทางยายนะมุดมุดใครอ่ะไอ้ยังเสียแทนในการพวกเราคนเดียวนะที่วันนี้มองเขาเหรอยังเริ่มพอเริ่มแน่นอนนะในกรณีที่เขาไม่ปล่อยก่อนนี่ไงยาจนถึงเลยบ่ายสามเลยนี่ไอ้ถึงเลยรู้กันมาแต่ว่าตอนเช้าไปเข้าร้านเดี๋ยวผมฟังงานงานสั่งบนหัวนั่นนั่นสี่ไปลมไปปัดโน่นั่นโมลี่นี่แต่โมลี่มาเราก็มาแล้วโมลี่ฮะไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้คิดไม่ได้ไม่มีดังเลยเออไม่มีดังนี่ไงดังมันมันแม่แรงไหวที่ว่ากระทะสองก็สวยเป็นไฟไม่ได้ไม่ช่วงกำลังหุงไม่มาบอกแสดงว่าหุงแบบมืออาชีพเลยนี่หุงไม่มีตังค์ไม่หุงไม่มีข้าวตังค์น้ำทีนี่จะใส่น้ำตาลไหมใส่แน่นอนเลยแล้วไม่กรอบเกลือเดียวน้ำทีมากๆราดตรงนี้เลยบ้านโดยคอยตัวราดน้ำทีเชี่ยวคอยนี้อ๋อเล็กนี่ฉายสำหรับคู่เลยนะเปียกเลยนะครับนี่นะพี่กินก็ได้อย่าลืมนี่โอ้ยดังไปถึงควายขาเลยนี่แห้งๆขึ้นแห้งๆแค่นี้เดี๋ยวก็ดีแล้วตามตายนะปีก่อนก็ไม่เป็นใช่ไหมคะไม่เป็นกว่านั้นตัวนี้เป็นย้ายไปนี่ก่อนงั้นออกยอดไปเลย
ามันนั่นต่อไปแล้วมันราคาถูกก็เหมือนที่พังงาเหมือนกันพังงาปีก่อนก็ไม่เป็นแล้วมาปีนี้ก็เหมือนกันและทีนี้ปีหน้าถ้าเป็นก็ดกนะดกราคาก็ต่ำอีกในสมัยของปีหน้าของปีนี้เดือนแปดหลังถ้าให้มันเป็นคุ้มพัดเนี่ยอ๋อทำดีคุ้มพัดทำหมดหน้าดูไม้คนมีเกลือที่แดงเพื ไม่เป็นไรค่ะไม่รีบไปได้อะไรเนี่ยข้าวกันเลยเจอหนังข้าวนี่เป็นหนังผีหน้าไหนข้าวยืนเป็นหนังผีเดี๋ยววิธีการหุงข้าวที่ว่าเด็กที่ว่าเด็กรุ่นไม่ต่อไปไม่เคยเห็นนะโอ้ยแต่ไม่ทันนู่นจะท่าแล้วว่าแล้วคิดบ่ปุ๊บแม้กระทั่งก่อไฟมันยังก่อไม่เป็นเลยเด็กต่อไปเราไปนู่นแล้วทีนี้